รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้การเกษตรไม่ใช่ง่ายๆเพราะหน้าวันนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ที่ว่าดูว่าเออมีโพสต์กันออกมาว่ามีความสุขจริงๆมันแค่งานอดิเรกแต่ถ้าลองมาเข้าใจบริบทของชีวิตเกษตรกรจริงๆมันลำบากยากพอสมควรเพราะนั้นอยากให้คนที่มีความรู้เรื่องเกษตรจริงหันกลับมาทำแต่ทำด้วยความเข้าใจทำให้มันเป็นอาชีพที่มันมั่นคงคุณสุกันต์สังวรรณะเกษตรกรผู้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับคนสุพรรณบุรีที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบทำการเกษตรแบบผสมผสานที่จะเป็นหนทางสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพชาวนาไทยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสุกันต์สังวรรณะค่ะหรือว่าครูสุกันต์ของชาวบ้านที่นี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะครับสวัสดีครับคุณครูคะที่บ้านจริงแล้วคือแรกเริ่มเดิมทีคือเป็นเกษตรอยู่แล้วไหมคะมาบุกเบิกใหม่มาเริ่มทำเกษตรแบบสมัยใหม่นะทำแบบเอาวิชาการเข้ามาจับแล้วตอนแรกเลยคุณครูประกอบอาชีพอะไรมาก่อนเรียนจบก็มาเลยทุกเพราะเรียนด้านเกษตรอยู่นะเรียนด้านเกษตรเป้าหมายของเราก็คืออยากจะมาพัฒนาด้านการเกษตรจบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังแล้วพอจุดเริ่มต้นของคุณครูที่หันมาทำเกษตรที่บ้านเนี่ยทำยังไงบ้างคะเริ่มต้นจากอะไรเอ่ยหนึ่งก็ใจเรามาแล้วนะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยมานี่ตกใจมากครั้งแรกเพราะว่าเราเรียนรู้มาเนี่ยเราอยู่ในเกษตรที่มันมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พอมาอยู่ที่เนี่ยพอมาถึงตายจะเป็นลมนี่มันอีสานนี่หว่าคือน้ำก็ไม่มีจะใช้แล้วก็โบราณเนี่ยก็จะทำนาแค่ฤดูปีละครั้งนะเบื้องต้นมาก็พัฒนาโดยการหันมาละมาทำแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนเพราะว่าเราเองก็ไม่มีทุนจบออกมาก็เริ่มจากศูนย์นั่นนะก็ทนทำอยู่ประมาณ7ปี7ปีจนลูกเข้าประถมไม่ได้แล้วเพราะว่าทำเกษตรอินทรีย์มันแค่เลี้ยงชีพไม่สามารถที่จะเก็บทรัพย์อะไรขึ้นมาได้ก่อนเริ่มปลูกข้าวนะแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูอยู่ประมาณสัก20กว่าตัวแต่ที่อยู่ได้เพราะหมูเกษตรอินทรีย์อยู่ไม่ได้แล้วคุณครูทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วก็หันมาทำเกษตรเคมีแต่ครูเรียกว่าเกษตรทั่วไปเพราะเราไม่ได้ครูไม่ได้บอกว่าฉันใช้เคมี 100% ไม่ใช่ใช้อินทรีย์วัตถุด้วยใช้ปุ๋ยคอกนะพอมันไม่เพียงพอก็ใช้ปุ๋ยเคมีเติมนะใช้น้ำหมักชีวภาพในการควบคุมโรคแมลงมันเอาไม่อยู่ก็เอายาเคมีเติมคือเราก็ใช้ผสมผสานเท่าที่จำเป็นมันก็เลยฟื้นตัวขึ้นมาการที่เราใช้หลักวิชาการที่เราได้เรียนรู้มาความเข้าใจในหลักการของอาชีพเกษตรพื้นที่ครูเองที่เป็นสมบัติก็คือ33ไร่นะ33ไร่แต่ทำอาชีพทั้งหมดประมาณ600ก็เลยเช่าเขาปีละพันต่อไร่ค่ะก็เลยทำอ้อยอยู่ประมาณ300กว่าไร่นะ3เกือบ400นะแล้วก็มันลดบ้างไปแปลงหญ้าอาหารสัตว์นะมีนาอยู่ร้อยกว่าไร่นะมีแปลงกล้วยหอมแล้วก็มีศูนย์ตรงเนี้ย33ไร่ที่ทำเป็นศูนย์ทฤษฎีใหม่ค่ะทำไมถึงเลือกปลูกอ้อยเยอะมากเลยคะพื้นที่มันกำกับไร่มันไม่มีน้ำนะบ้านครูเนี่ยครูขุดหลักการก็คือใช้หลักของพระองค์ท่านรัชกาลที่9คือเรื่องทฤษฎีใหม่ขุดสระแล้วมันก็ดูแลได้แค่33ไร่อ่ะพอเริ่มมีเงินก็เจาะบ่อบาดาลรู้ศักยภาพที่นี่มีบ่อบาดาลก็เจาะบ่อบาดาลแต่ว่าไอ้อ้อยเนี่ยนะมันใช้น้ำน้อยนะเราก็ที่ดอนแล้วก็ทำอ้อยที่ไหนที่ลุ่มที่ถึงหน้าปีน้ำหลากมาท่วมเราก็ทำนาการที่เรากลับมาทำเกษตรที่บ้านตัวเองมันก็ถือว่าเราเป็นเหมือนเจ้าของธุรกิจของเราเองอันนี้คุณครูมองว่ายังไงคะเอออย่าที่นี่ไม่ได้ทำธุรกิจค่ะอย่ามองภาคการเกษตรไม่ใช่ภาคธุรกิจแต่เป็นพื้นฐานของธุรกิจต่างหากเราไปมองณวันนี้เนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยทำอะไรก็ต้องขายให้ถึงตลาดถามจริงๆมีเวลาทำไหมครูจะใช้หลักเดิมก็คือว่าทำอะไรให้เป็นแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเธอจะเกิดผลครูทำนาทำให้ผลผลิตสูงที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดครูจะไม่ทำเรื่องเหล่านี้เป็นธุรกิจเพราะนั้นครูจะไม่เรียกว่าธุรกิจเกษตรของครูนะถ้าบอกว่าฟาร์มสุกันนะฟาร์มครูสุกันเนี่ยเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งจะแบ่งเป็นโมโนครอปในเกษตรผสมผสานเพราะครูใช้พื้นที่เป็นตัวเลือกพืชเพราะว่าในส่วนของการทำเกษตรมันมีอยู่5เรื่องนะลูกรู้ดินรู้น้ำรู้พืชรู้สัตว์รู้ธาตุอาหารสารเคมีโรคแมลงรู้ตัวเองคือการบริหารจัดการเราบอกก็ทำอะไรให้เป็นแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเธอจะเกิดผลภาษาอังกฤษเขาบอก put the right man into the right job คือครูไม่บอกเราว่าครูนักธุรกิจเกษตรไม่ใช่ครูยินดีเท่าไหร่ก็เท่านั้นของครูขอให้ขายให้หมดพอความสุขมันไม่จีรังเพราะนั้นครูก็เชื่อว่าครูก็อยู่อย่างเนี้ยนะอยู่แบบทุกข์ไม่กำเริบหรือว่ากำเริบน้อยที่สุดพอ
อันนี้เฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีใหม่นะครับแต่ข้างนอกนะจะเป็นที่เช่าที่ครูทำอ้อยใช่ไหมของครูเองเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ครูจะปลูกข้าวไว้บริโภคเนี่ยจะมี2แปลงเนี่ยปลูกทั้งปีเลยจะเป็นกลุ่มข้าวหอมที่เราใช้บริโภคในบ้านเรือนแล้วก็ไม่ต้องเก็บข้าวสารทั้งหมดนะบนคณาเนี่ยนะครูก็จะปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกฟักทองปลูกอะไรไว้ล้อมๆเพราะอะไรโดยบริบทของมันเมื่อทำนาในนามีน้ำมันจะมีความชื้นสำหรับปลูกผักของครูเองพอเกี่ยวข้าวชุดนี้ปุ๊บครูก็จะปลูกข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือพืชผักเป็นพวกแฟงพวกฟักทองพวกถั่วยาวแตงกวาแล้วแต่ตลาดมันเอื้อไปทางไหนนะพอเสร็จพืชผักเหล่านั้นเป็นข้าวโพดแล้วก็จะปลูกถั่วเขียวถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บผลผลิตได้ก็เก็บเป็นรายได้ถ้าเก็บไม่ได้ก็ถ่ายกลบเป็นปุ๋ยแล้วก็วนกลับมาทำนาอีกเพราะนั้นมันจะเป็นการทำเกษตรแบบยั่งยืนพื้นที่บริเวณนี้นะโดยเฉพาะฟาร์มเนี่ยรอบๆจะอยู่ในเขตน้ำฝนแล้วอยู่เขตเงาฝนด้วยแต่เผอิญว่าเขตพื้นที่ของครูมันอยู่หลังเขาของจังหวัดกาญจน์ภูเขามันอยู่เงี้ยพอลมพัดมามันจะเชิดสูงขึ้นแล้วครูอยู่ตรงนี้ไงมันก็เลยทำให้เลยไปตกสิงห์บุรีเนี่ยมันแรงมา3เดือนแล้วครูก็เลยตัดสินใจว่าขุดสระขนาดประมาณงานครึ่งลึกประมาณ2เมตรเฮ้ยแล้วมันเก็บน้ำอยู่ได้6เดือนอะในช่วงหน้าแรงเรามีน้ำใช้เอาละก็เลยถึงได้เกิดคิดขุดสระติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครูนึกถึงพระองค์ท่านตลอดถ้าพระองค์พระท่านไม่พระราชทานแนวทางเรื่องการบริหารจัดการน้ำในไร่นานะครูจะไม่มีวันนี้อย่างที่บอกว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องมีการปลูกป่าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยคะหน้าวันนี้ด้วยสำนึกนะครูก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่คิดว่ามันร้อนอ่ะทำแต่อ้อยพอถึงเวลาตัดก็แห้งแล้งนะทำแต่นาพอถึงเวลาไม่มีน้ำถังก็อะไรเอ๊ะทำไมเราไม่ปลูกป่าปลูกไม้ยืนต้นบนคณาตามหลักที่พระองค์ท่านให้คำนิยามเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหนูจะเห็นกล้วยทั้งหมดเนี่ยคือเป็นแม่ไม้เป็นไม้พี่เลี้ยงก่อนแล้วกล้วยเนี่ยอินทรีย์วัตถุที่ตัดสับลงไปเนี่ยมันจะเป็นตัวน้ำมันเป็นแท้งน้ำแท้งน้ำอ่ะนึกออกไหมพอเราตัดต้นออกปั๊บสับปุ๊บน้ำก็ซึมลงดินมันเก็บน้ำได้มากนี่คือพอเราพอหน้าแรงปั๊บตัดต้นกล้วยก็จะผ่าซีกโปะไว้ที่โคนเป็นการรดน้ำไปในตัวนะมันก็จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุด้วยแล้วก็เป็นเหมือนฟองน้ำซับน้ำเรามาดูการเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะคะของคุณครูเองเลี้ยงอะไรไว้บ้างอะคะก็มีตอนนี้ก็เริ่มทำโครงการคือเลี้ยงควายไว้ได้14ตัวแล้วแล้วก็วัวแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์ได้ไว้60กว่าตัววัวควายครูคือโรงงานปุ๋ยเคลื่อนที่นี่จะได้ไม่ต้องไปซื้อหาเรื่องปุ๋ยอินทรีย์แล้วเป็นตัวควบคุมวัชพืชเรียกว่าของคุณครูนะคะก็คือทำเป็นเกษตรผสมผสานโดยการน้อมนำเอาหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองหลายคนมองดูว่าพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่น่ามาลองทำเนาะน่าจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบความฝันที่ของใครหลายๆคนบอกตรงนะอย่าลองการเกษตรไม่ใช่ง่ายเพราะหน้าวันนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ที่ว่าดูว่ามีโพสต์กันออกมาว่ามีความสุขจริงๆมันแค่งานอดิเรกแต่ถ้าลองมาเข้าใจบริบทของชีวิตเกษตรกรจริงๆมันลำบากยากพอสมควรเพราะนั้นคนที่เนี่ยครูก็อยากจะฝากนะใครอยากทำเกษตรมาหาครูหนึ่งไร่ครูให้ทำทำเลยถ้าอยู่ได้ถ้าทำแล้วชอบค่อยไปหาซื้อที่เพราะนั้นลองมาทำดูว่าครูเนี่ยนะลองมาทำดูก่อนว่าอินละฉันพอใจละฉันมีเงินพอสมควรจะค่อยมาทำแล้วค่อยหาที่ดีเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเรานะคะในวันนี้ที่เรียกว่าเข้าใจในอาชีพนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีการปรับใช้หลักในการทำเกษตรต่างๆให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็บริบทของตัวเองทำอะไรก็ได้ที่ให้ทุกของเรามันไม่กำเริบแค่นี้ชีวิตของเราก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณครูสุกันต์มากๆเลยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็มาให้ความรู้กับเราขอบคุณด้วยค่ะสุขไม่ต้องไปแสวงหามันหรอกถ้าเราทุกข์มันกำเริบสุขมันก็เกิดเองก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเก็บความรู้การเกษตรคุณสุกันต์มีเคล็ดลับในการเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชในทุกๆด้านและยังสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดโดยปลอดจากการใช้สารเคมีด้วยการฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ที่อุดมไปด้วยโปรตีนช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้พืชมีส่วนประกอบและวิธีทำดังนี้ค่ะส่วนประกอบ1ไข่ไก่ 5-10 ฟอง 2. นมเปรี้ยว 1 ช้อนโต๊ะ 3. น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ 4. ขวดเปล่า 1 ใบวิธีทำ 1. ตอกไข่ลงในขวดขยับให้เป็นเนื้อเดียวกัน 2. เติมนมเปรี้ยวและน้ำตาลทรายแดงอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ 3. ขยับให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 3 วันวิธีใช้คือผสมฮอร์โมนไข่กับน้ำในอัตราส่วนฮอร์โมนไข่2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบริเวณใบของพืชทุก 3-5 วันค่ะ
คุณปรีชาพิลาวุฒิเจ้าของไร่แก่นเกษตรเจ้าของสวนอะโวคาโดที่มีสายพันธุ์กว่า20สายพันธุ์ผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกอะโวคาโดในพื้นที่ภาคกลางมีต้นอะโวคาโดแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนของประเทศไทยและตอนนี้ครับเราอยู่กับเกษตรกรต้นแบบนะครับคุณพี่ปรีชาพิลาวุฒิเจ้าของไร่แก่นเกษตรนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งไร่นี้เนี่ยมีการปลูกอะโวคาโดครับเจ้าอะโวคาโดเนี่ยน่าจะเป็นพืชที่อยู่เมืองหนาวครับอยู่ที่สูงแต่นี่ตอนนี้เรายืนกันที่สระบุรีครับพี่ครับผมมันสามารถนำมาปลูกได้ยังไงครับตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจนะครับเราก็ทดลองปลูกแต่จำนวนไม่มากก่อนจนเวลาผ่านไป3-4ปีนะครับอะโวคาโดติดผลผลิตดกก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็ขยายปริมาณการปลูกเพิ่มมากขึ้นเท่ากับว่าตอนนี้พี่วิชาจะบอกว่าสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ไหมสำหรับผมแล้วมั่นใจนะครับว่าปลูกได้ทุกพื้นที่แต่อาจผลผิดอาจจะมีแตกต่างกันบ้างทำไมถึงมาปลูกอะโวคาโดได้ครับที่นี่นะครับเราทำฟาร์มเลี้ยงไก่แต่เมื่อปี42ประสบปัญหาเรื่องไข้หวัดนกเข้ามานะฮะทำให้ระบบมันเปลี่ยนไประบบใหม่เป็นระบบปิดซึ่งใช้เงินทุนมหาศาลทำให้เราไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดกิจการไปครับเราก็มองหาช่องทางที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับก็ศึกษาดูพืชได้หลายอย่างแล้วก็ขึ้นไปดูที่โครงการหลวงไปเห็นเขาปลูกอะโวคาโดก็เลยสนใจเพราะว่าแถวนี้ยังมีการปลูกกันน้อยอยู่แล้วที่สำคัญคือแถวนี้ยังมีการปลูกอะโวคาโดที่ไม่ตรงตามสายพันธุ์ทางโครงการหลวงเขาจะแนะนำให้ปลูกสายพันธุ์แท้หมายความที่ว่าตรงตามสายพันธุ์สากลแต่ว่าส่วนมากชาวบ้านที่ปลูกกันอยู่เนี่ยจะปลูกพันธุ์จากเกิดจากเมล็ดนะครับทำให้เกิดการกลายพันธุ์ผลผิดและรสชาติจะแตกต่างออกไปจากสายพันธุ์แท้ครับแล้วเจ้าสายพันธุ์แท้เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คือเราใช้วิธีขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศก็คือนำยอดนะฮะจากต้นแม่ที่เป็นสายพันธุ์ดีแล้วนะครับมาเสียบยอดกับต้นตอชิ้นนิดใดก็ได้อีกวิธีหนึ่งคือการทาบกิ่งคือเอาต้นตอมาทาบบนต้นแม่ที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีแล้วครับอย่างไร่ของพี่ปีชาเนี่ยมีเจ้าอะโวคาโดอยู่กี่สายพันธุ์ครับมีประมาณ20สายพันธุ์นะครับแต่เราจะมีสายพันธุ์หลักที่ทางโครงการหลวงเนี่ยแนะนำให้ปลูกเป็นหลักๆอยู่ประมาณ 4-5 สายพันธุ์ครับพันธุ์แรกคือพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับพันธุ์ที่2เป็นพันธุ์บัคคาเนียนะครับพันธุ์บูธ7พันธุ์พิงเกอร์ตันแล้วก็พันธุ์แฮสครับอันนี้คือสายพันธุ์แฮสนะครับแฮสครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ทั่วโลกนิยมแล้วก็ยกย่องให้เป็นสายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ดูยังไงว่าเป็นแฮสตัวนี้ก็อาจจะใบเรียวยาวหน่อยนะครับถ้าดูที่ใบแล้วก็ผลค่อนข้างขรุขระแล้วพอสุกจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะครับขายอยู่ทั่วไปในห้างสรรพสินค้านะฮะลูกหนึ่งประมาณ 70-90 บาทนะ1ลูก1ลูกครับถ้าตกต่อกิโลก็ประมาณ 400-500 บาทครับประมาณเดือนธันวาคมก็จะเก็บได้ครับก็จะแก่เต็มที่ครับสายพันธุ์นี้เนี่ยนักวิชาการแนะนำให้ปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล500เมตรขึ้นไปทดลองปลูกดูก็สามารถติดผลในพื้นที่ของเรานะแต่ปริมาณของผลผิดอาจจะยังไม่เท่าสายพันธุ์อื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราครับแล้วสายพันธุ์ไหนล่ะครับที่ให้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจครับก็อยากจะแนะนำอีกคือสายพันธุ์บัคคาเนียครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราทดลองเอามานำปลูกในพื้นที่เราตั้งแต่แรกๆนะครับครับจะใบออกค่อนข้างใหญ่กลมนะครับแล้วก็ถ้าที่ลูกนะฮะครับผลจะเป็นรูปไข่แล้วก็ข้อดีของเขาคือเปลือกค่อนข้างหนานะครับจะทนต่อการขนส่งนะครับจะไม่ช้ำง่ายในการขนส่งไปทำตลาดอย่างนี้ครับและสายพันธุ์นี้นี่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันนานแค่ไหนครับจะอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับคือเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแสดงว่าสายพันธุ์นี้นี่เหมาะกับพื้นที่ราบทั่วไปเลยนะครับไม่ต้องปลูกในสูงกว่าระดับน้ำทะเลอะไรอย่างที่พี่บอกถูกไหมฮะครับคิดว่าในพื้นที่อื่นๆก็จะสามารถปลูกสายพันธุ์นี้ได้ดีเหมือนกันครับดูแลรักษายากไหมครับพี่ในการปลูกอะโวคาโดเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยครับเราดูแลรักษารดน้ำเฉพาะช่วงปีแรกปีต่อไปก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่เราอาจจะให้ปุ๋ยคอกสักปีละครั้งนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบแล้วครับการขยายพันธุ์อะโวคาโดให้เป็นสายพันธุ์แท้เนี่ยมีวิธีการทำยังไงยากไหมครับไม่ยากครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์นะครับในการเสียบยอด
ที่เราใช้นะครับอันแรกแรกจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าพาราฟิมนะครับพาราฟิมเนี่ยใช้พันรักษาความชื้นป้องกันการคายน้ำนะครับครับลักษณะการพันทำอย่างนี้ครับยืดยืดหน่อยนะครับแล้วก็พันต้องพันหนาแค่ไหนครับพี่ปีชาก็พันรอบเดียวก็ได้นะฮะเราจะปาดเป็นแผลประกบกันกับต้นตอนะครับครับผมวิธีทำก็ง่ายๆนะครับโดยวิธีปาดแบบฝานบวบนะครับฝานบวบนะฮะครับแล้วก็นี้ต้นตอนะครับต้นตอเราก็ทำแผลเป็นวิธีฝานบวบเหมือนกันนะครับยอดพันธุ์ดีแล้วก็ต้นตอเนี่ยไม่เท่ากันนะครับขอให้แผลด้านใดด้านหนึ่งสนิทกันนะครับพันนี้แน่นแน่นขนาดไหนครับเนี่ยก็แน่นพอสมควรนะครับมาให้โยอันนี้ก็เสร็จแล้วครับนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับก็พร้อมที่จะปลูกได้ครับต่อไปเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มหรือโรงอนุบาลนะครับครับเขาก็จะแตกยอดออกมานะครับขายราคายังไงครับเสียบยอดพร้อมปลูกอย่างนี้เราขายราคาต้นละ250บาทนะครับพูดถึงการตลาดครับของพี่ปีชาเป็นยังไงบ้างครับในการขายการตลาดของพี่เราจะขายอยู่2ช่องทางนะครับ คือขายที่สวนกับขายผ่านทาง Facebook ครับปรีชาพิลาวุฒนะปรีชาพิลาวุฒเซิร์ชอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายได้เลยใช่ครับใช่ไหมครับอันดับแรกนะฮะส่วนที่ช่วยส่งเสริมการขายของเราคือเราขายผลอะโวคาโดที่รสชาติดีไปให้กับลูกค้าลูกค้าก็สามารถปากต่อปากช่วยรีวิวให้เรานะฮะแล้วก็ต้องการต้นไปปลูกด้วยในเมื่อผลผลิตของเราคุณภาพเป็นที่ยอมรับและอร่อยนะครับประสบความสำเร็จขนาดนี้ผมแอบถามได้ไหมครับว่ายอดขายเนี่ยครับเอารายปีแล้วกันประมาณเท่าไหร่ครับการขายอะโวคาโดคือเฉพาะผลคือปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยจำนวนต้นเรายังน้อยอยู่ก็ถือว่ายังไม่มากมายนะครับอาจจะปีละแสนบาทแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคือต้นที่เราปลูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆออกผลอาจจะได้มากกว่านี้รายได้ที่ได้จากการขายเนี่ยครับต้นละ250เนี่ยครับตัวนี้อาจจะเป็นรายได้ที่มากกว่าผลผลิตในตอนนี้นะครับครับผมก็มากกว่าผลอาจจะปีละแสน2แสนบาทนะครับโอ้โอเคครับผมประสบความสำเร็จขนาดนี้คุณพี่วิชามีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรยังไงบ้างครับความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรนะครับ1เราสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวรอดนะครับอย่างที่2คือเราสามารถกระจายสิ่งที่ดีนะครับไปสู่เกษตรกรคนอื่นที่กำลังยังมองหาช่องทางอยู่นะครับนี่คือความภาคภูมิใจครับทุกคนอาจจะเคยล้มเหลวมาก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้แล้วก็ตั้งใจทำสักวันหนึ่งเราอาจจะประสบผลสำเร็จได้ครับคุณพี่ปีชาครับถ้าเกิดว่าเกษตรกรอยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโดสามารถเข้ามาได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรีอยู่แล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษานะครับรวมถึงการปลูกอะโวคาโดจากพี่ปรีชาเจ้าของไร่เกษตรต้องขอบคุณพี่ปรีชามากครับครับขอบคุณครับทุกคนอาจจะเคยล้มเหลวนะครับแต่ก็อย่ายอมแพ้นะครับทำในสิ่งที่คิดว่าตัวเองใช่สักวันหนึ่งความสำเร็จก็จะมาถึงครับเกร็ดความรู้การเกษตรการปลูกต้นกล้าอะโวคาโดนั้นควรจะขุดหลุมขนาดกว้าง50ซมยาว50ซมลึก60ซมใส่ปุ๋ยคอกและโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินให้เป็นกลางระยะห่างระหว่างต้นและแถวควรอยู่ที่ 6-7 เมตรปลูกเสร็จแล้วให้ระวังเรื่องปักไม้ค้ำพยุงต้นกล้าไม่ให้ล้มอย่าปักไม้ค้ำลงไปในแนวดิ่งแบบชิดลำต้นเพราะไม้ค้ำจะไปบาดรากให้เป็นแผลในช่วง 1-2 ปีแรกห้ามถอนถากถางวัชพืชบริเวณต้นโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้รากต้นอะโวคาโดที่ปลูกใหม่กระทบกระเทือนฉีกขาด